ค่ะสวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะจะดีจะมาเสนอวิธีการทำเค้กส้มค่ะเป็นเค้กส้มนาเวลค่ะเค้กส้มนาเวลเนี่ยค่ะตอนทานเราจะทานกันตอนร้อนๆค่ะอบเสร็จปุ๊บเอามาทิ้งนิดนึงปัดแล้วก็ราดซอสกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าส่วนผสมของเค้กส้มนาเวลค่ะจะเป็นยังไงค่ะค่ะเรามาดูที่ส่วนผสมของเค้กนาเวลนะคะเรามี2ส่วนค่ะส่วนของเนื้อเค้กเป็นด้านบนค่ะด้านนี้เรามาดูส่วนผสมของเนื้อเค้กกันค่ะมีน้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้กค่ะมีเนยที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นส้มเชื่อมนี่หาซื้อได้ทั่วไปค่ะเป็นส้มเชื่อมอันนี้ยังไม่ได้หั่นอันนี้หั่นแล้วไว้ใส่ข้างในไว้แต่งหน้าค่ะมีผงฟูอันนี้เป็นวิสกี้ค่ะมีเกลือเรามาดูด้านล่างเลยค่ะที่เป็นน้ำซอสตรงนี้มีส้มนาเวลค่ะอันนี้เป็นส้มสดค่ะถ้าหาซื้อไม่ได้ใช้สันคิดแทนได้แต่ว่าถ้าเมืองไทยนาเวลจะหาง่ายกว่าค่ะอันนี้เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องค่ะมีเลมอนค่ะอันนี้ใช้ทั้งเป็นผิวแล้วก็น้ำเลยมีวิสกี้และสุดท้ายเป็นน้ำตาลทรายค่ะสำหรับส่วนผสมพวกนี้นะคะอัตราส่วนเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทำเค้กส้มเราทำกันยังไงค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะวิธีการทำส้มเค้กส้มนะคะเค้กส้มเราต้องทำที่ตัวส้มก่อนอื่นเลยเราจะมาขูดผิวส้มค่ะเพราะว่าเค้กส้มตัวนี้เราไม่ได้ใส่กลิ่นแล้วก็ไม่ได้ใส่สีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ของแท้เลยค่ะเป็นกลิ่นส้มของส้มนาเวลเราใช้ที่ผิวมันค่ะล้างก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีบางทีบางร้านนะคะมีลงแว็กลงอะไรล้างให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็ขูดวิธีขูดจะคล้ายๆกับขูดผิวเลมอนที่เราเคยทำกันไปอะค่ะขูดถึงแค่ผิวด้านนอกสีส้มออกไปอย่าขูดขาวๆค่ะเพราะว่ามันจะขมขูดขูดอย่างเงี้ยค่ะใช้ทั้งลูกเลยมันจะออกมาได้เป็นทั้งน้ำแล้วก็ออกมาทั้งสีออกมาจะเป็นอย่างนี้จะให้ดูเนี่ยค่ะมันจะได้สีของส้มจริงๆเลยแล้วก็ขูดอย่างเงี้ยค่ะไปทั้งลูกเลยแล้วก็เก็บใส่ชามไว้เดี๋ยวจะดีขูดไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขูดออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำยังไงกันต่อค่ะค่ะหลังจากที่เราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะได้เป็นทั้งน้ำน้ำกลิ่นของมันค่ะแล้วก็เป็นผิวด้วยเลยแล้วก็ใส่ชามผสมพักไว้ต่อมาเรามาดูที่ตัวเนื้อค่ะว่าเราจะใช้เนื้อกันยังไงเราก็จะปอกส้มเราจะตัดด้านบนกับด้านล่างออกก่อนค่ะปึ๊บตัดเอาให้ถึงเนื้อเลยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเป็นกรีบๆทีละกรีบนี่อันนี้เราไม่ใช้ละเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นกรีบๆนี้แล้วเราก็จะปอกส้มนี่เนี่ยค่ะปอกๆไปทั้งหมดเลยเค้กส้มตัวเนี้ยค่ะมันจะอร่อยเพราะว่าเราใช้เนื้อส้มตัวนี้เข้าไปจริงๆเลยส่วนนี้เราจะไม่ใช้ทิ้งไปออกมาได้เป็นอย่างนี้ก็มาแต่งนิดนึงถ้ามีตรงขาวๆปึ๊บตรงนี้นิดนึงหมดแหละปึ๊บออกมาได้เป็นอย่างนี้ค่ะให้ดูกลีบเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเป็นกลีบออกมาเพราะว่าเราไม่อยากได้ตัวที่มันจะเป็นหยักๆแข็งๆอะค่ะทำออกมาเค้กจะไม่อร่อยเราก็มาดูกลีบกันก่อนว่ากลีบไปทางไหนกันบ้างเนี่ยค่ะออกมา1อันจะเป็นอย่างนี้เหมือนตามโรงแรมดังๆอะค่ะที่เขาใช้เป็นแบบส้มแต่งหน้าเค้กที่ดูเป็นแบบชิ้นๆสวยๆเขาทำกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปใส่ชามที่เมื่อกี้เราผสมกันเอาไว้อันนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆก็ดูว่ากลีบมันอยู่ตรงไหนบ้างปึ๊บปึ๊บแม่เนี่ยค่ะตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะตัวใบไม้ตรงพัดๆเนี่ยเราจะเอาออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอทำเสร็จออกมาแล้วอะค่ะจะออกมาเป็นยังไงค่ะค่ะเมื่อกี้หลังจากที่เราปอกเนื้อออกมาหมดแล้วอะค่ะเนื้อจะอยู่ในนี้จะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อแล้วก็จะมีแกน
ตัวนี้ที่เราหลังจากปอกเสร็จตัวนี้ค่ะเราจะไม่ใช้เราจะทิ้งเพราะมันจะเป็นเคี้ยวเราจะเป็นฟางๆแต่ว่าส่วนที่เราจะใช้ของตรงนี้คือน้ำมันล้างมือให้สะอาดนะคะเราจะใช้มือลงไปขยำเนี่ยค่ะจะได้มาเป็นน้ำเลยเสียดายถ้าเมื่อกี้ทิ้งไปน้ำออกมาเต็มเลยเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้ก็จะไม่เหลือแหละตัวนี้ก็จะทิ้งหลังจากที่เราปอกเนื้อออกไปเสร็จแล้วก็เราจะมีเกลือค่ะเราจะเป็นหมักตัวนี้พักเอาไว้นะแล้วก็มีวิสกี้ค่ะใส่ลงไปเลยต่อไปคือผสมให้เข้ากันด้วยมือของเราเนี่ยแหละเนื้อส้มค่ะก็ใช้บีบี้ลงไปเลยบีบี้ให้มันแตกๆบีให้ดูบีเสร็จเราก็จะพักไว้ก่อนเนี่ยค่ะจะได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งกลิ่นอยู่ในนี้เลยเป็นสีธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติแล้วก็น้ำเนี่ยค่ะจะเอามาเป็นประมาณอย่างนี้เราจะพักตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำเนื้อเค้กกันค่ะเศษชิ้นประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปทำเนื้อเค้กกันค่ะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราหมักแล้วก็พักเอาไว้นะคะตอนนี้ส่วนนั้นก็ไปพักไว้ก่อนเรามาทำที่ตัวเนื้อเค้กค่ะอันดับแรกคือเราจะใส่เนยอุณหภูมิห้องนะคะลงไปในเครื่องผสมของเราทั้งหมดเลยเนยอุณหภูมิห้องแล้วก็ลงไปพร้อมกับน้ำตาลได้เลยค่ะอุ้ยเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็ตีๆลมกันเริ่มที่สปีดอ่อนค่ะส่วนผสมจะไม่กระเด็นกระจายแล้วก็ไปจบที่สปีดกลางค่ะตีจนเข้ากันค่ะขอตีเลยนะคะเริ่มสปีดกลางนะคะตีไปเรื่อยๆจนเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเข้ากันหน้าตาออกมาเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะตีๆจะให้ดูค่ะออกมาจะเป็นครีมอย่างนี้ไม่ต้องถึงกับครีมขาวจ่อยเลยนะคะเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นครีมๆประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเราจะมาใส่แป้งกันค่ะแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ร่อนแล้วรวมกับผงฟูค่ะร่อน1รอบรวมกับผงฟูไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่ร่อนแล้วเราจะมาใส่ในนี้กันเราจะแบ่งทยอยใส่เป็น2รอบนะคะรอบเดียวลงไปมันจะเข้ากันยากเอารอบแรกครึ่งหนึ่งรอบสองครึ่งหนึ่งดีกว่าครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเครื่องลงปึ๊บแล้วก็เริ่มที่สปีดต่ำเหมือนกันก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วก็มาจบที่สปีดกลางค่ะคนจนเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาใส่รอบสองมาดูกันตอนนี้พอเข้าเข้ากันแล้วค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาตะล่อมรอบๆก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรอบๆจะไม่โดนคนเข้ากันเนื้อเค้กจะไม่อร่อยที่ก้นของชามด้วยตะล่อมเข้ากันแล้วก็ใส่แป้งรอบสองทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะแป้งตรงนี้ใส่ลงไปได้เลยอุ้ยใส่ลงไปหมดแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ค่ะเริ่มตีจากสปีดเบาไปถึงสปีดกลางให้เข้ากันค่ะโอเคเพราะเริ่มเข้ากันนี้แล้วตะล่อมอีกรอบนึงค่ะก่อนที่จะใส่ส่วนผสมตัวต่อไปตอนนี้ค่ะตรงกลางเข้ากันแล้วจะเหลือแต่ตรงขอบๆอะค่ะที่ยังไม่เข้ากันส่วนผสมตัวนี้ค่ะมันจะเป็นน้ำหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูว่าเค้กตัวนี้จะผิดจากเค้กตัวอื่นยังไงคือมันไม่ได้ใส่ไข่อะค่ะมันมีน้ำของตัวนี้ด้วยแล้วแล้วก็นี้มันจะขึ้นออกมาเป็นเค้กได้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ตัวส้มเชื่อมตัวนี้ค่ะลงไปเลยอันนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ทานได้ทุกส่วนไม่งั้นหั่นเจอชิ้นใหญ่จะหวานเกินอันนี้จะได้เป็นหวานกระจายทั่วๆใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายค่ะตีที่สปีดเบาจนเข้ากันก็พอเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเร็วแล้วก็
ไม่ยากเลยเนาะเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้ดูเนื้อค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่พิมพ์กันค่ะว่าเราจะใส่พิมพ์หรือพิมพ์อะไรกันยังไงอะค่ะโอเคเดี๋ยวขอเอานี้ลงก่อนเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะอันนี้คือครีมที่ได้มาเมื่อกี้นะคะที่เป็นเนื้อออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรามาดูขั้นตอนการใส่พิมพ์กันค่ะขั้นตอนการใส่พิมพ์อย่างแรกคือเราจะทาเนยก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นสเปรย์ออยก็ได้แล้วแต่ยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็เพื่อการแกะพิมพ์ง่ายถ้าสมมติเนยอย่างเดียวลงไปก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้แกะพิมพ์ง่ายจะใส่อันนี้ด้วยค่ะมีกระดาษไขอยู่ด้านล่างตัดเป็นกลมๆลงไปด้านล่างก็พอค่ะตอนแกะพิมพ์จะได้คว่ำปุ๊บออกมาเลยไม่ต้องแบบแซะแซะแซะเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านบนเพื่อความง่ายสุดๆของเราเราจะเป็นทาเนยก็ได้อีกชั้นหนึ่งไว้ด้านบนหรือว่าจะเป็นสเปรย์ออยล์ก็ได้ค่ะถ้ามีโอเคอย่างนี้แล้วก็เอาเค้กของเราใส่ลงไปเลยเนื้อมันจะดูเหมือนหนักๆหน่อยแต่ออกมาแล้วเนื้อไม่หนักอีกอันนึงมาช่วยหน่อยอ้าวยังมีขาวๆด้วยตรงนี้ปิดโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ชิมดูได้นะคะกลิ่นจะหอมมากเลยแต่อันนี้เป็นแป้งที่ยังไม่สุกแต่ลองชิมได้หอมมากด้านบนค่ะเพื่อความที่ตอนอบอยู่ในเตาเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วตัวเนี้ยเราจะทานร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นด้านบนเราจะลงเป็นฟอกกี้ข้างในเนี้ยค่ะจะเป็นข้างในจะเป็นวิสกี้อย่างเดียวเลยค่ะเป็นเพียวเลยข้างในนี้ไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วก็สเปรย์ไปด้านบนปึ๊บปึ๊บด้านบนแล้วก็ไม่ต้องไปปาดอะไรเรียบร้อยนะคะอย่างนี้เข้าเตาได้เลยวันนี้เราก็อุณหภูมิข้างในค่ะจะ180ทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างตัวนี้เค้กมันจะก้อนใหญ่หน่อยอะค่ะใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ว่าบวกลบได้นิดหน่อยนะคะลองจิ้มสุกดูลองใช้ไม้แหลมจิ้มดูได้ค่ะตัวนี้ว่าสุกหรือยังเดี๋ยวจะไปเข้าเตาอบกันเลยแล้วระหว่างพักรอตัวนี้เค้กสุกเดี๋ยวเราไปทำน้ำซอสกันค่ะว่าตอนสุกแล้วเราจะราดน้ำซอสอะไรกันสำหรับตอนเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเตากันเลยปึ๊บไปเลยค่ะค่ะต่อจากที่เราเมื่อกี้อบเค้กแล้วระหว่างรอเรามาทำตัวน้ำซอสราดกันค่ะเป็นซอสส้มก่อนอื่นคือเรามาขูดผิวกันก่อนค่ะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้ใส่กลิ่นแล้วก็ไม่ได้ใส่สีเพราะฉะนั้นส้มนาเวลสดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะขูดไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวขูดเสร็จปุ๊บก็ทำข้างในเหมือนเดิมอะค่ะที่เอาแต่เนื้อเดี๋ยวจะดีจะทำไว้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าระหว่างทำตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อของน้ำซอสค่ะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะทำผิวกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเนื้อค่ะที่แยกๆไว้เมื่อกี้ออกมาจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำเหลือในนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็บีบลงไปเลยจะได้เป็นน้ำส้มด้วยน้ำส้มสดล้างมือนะคะขั้นตอนพวกนี้เพราะความสะอาดของเราเรียบร้อยแล้วก็แยกเอาไว้ปึ้งลงไว้เช็ดมือหน่อยแล้วก็เอาผิวค่ะรวมเลยลงไปเลยรวมลงไปแล้วก็เนี่ยแหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะพักไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปทำตัวในหม้อกันค่ะตัวพวกน้ำซอสเนี่ยค่ะได้มาเป็นอย่างนี้แล้วก็พักตัวนี้ไว้ไปดูตัวนั้นต่อเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของน้ำซอสราดเลยค่ะแล้วก็ใช้หม้อค่ะหรือว่ากระทะที่บ้านก็ได้ค่ะตามสะดวกใส่ตัวน้ำตาลลงไปค่ะทั้งหมดเลยแล้วก็วิสกี้ค่ะลงไปทั้งหมดเลยจะช่วยให้หอมมันจะมีเป็นแอลกอฮอล์ระเหยขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะยังไงความหอมก็อยู่ในนี้อยู่แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ส้มดีไฟลงไปหน่อยใส่ส้มเมื่อกี้ค่ะที่เราทำเป็นกากๆเอาไว้แล้วก็เป็นน้ำส้มผิวส้มเมื่อกี้ลงไปหมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันใกล้เคียงกับการเป็นน้ำซอสแล้วโอเค
ค้กตัวนี้ค่ะตัวเนื้อเค้กเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเค้กที่หวานเพราะว่าเราใช้ทั้งส้มเชื่อมน้ำส้มอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะตัดให้มันเปรี้ยวนิดนึงที่เรามีเลมอนเดี๋ยวเราจะมาใส่ตอนสุดท้ายค่ะใส่ตอนนี้เข้าไปเดี๋ยวเลมอนจะขมจะตัดเป็นแบบตัวซอสเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็เนื้อเค้กหวานๆจะได้ไม่เลี่ยนโอเคตอนนี้เขาเดือดเรียบร้อยแล้วเราจะปิดไฟเลยแล้วก็เนยค่ะเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องเนยตัวนี้ค่ะใส่ลงไปให้มันมีกลิ่นของเนยนิดนึงแล้วก็ตัวน้ำซอสเราจะได้ไม่เป็นซอสใสๆเราจะเป็นซอสที่แบบมีข้นๆนิดนึงเป็นสีโอเคเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพอหลังตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายของน้ำซอสเราจะทำยังไงกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะซอสที่เราทำเมื่อกี้ไว้เรามาพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็เรามาขูดผิวเลมอนกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้การขูดผิวก็คือผิวจริงๆไม่เอาตัวขาวๆผิวเลมอนกับผิวส้มอะค่ะลองขูดดูแล้วดูต่างกันได้ผิวเลมอนมันจะแห้งกว่าเนี่ยค่ะออกมาเป็นชิ้นๆจะแห้งกว่าถ้าผิวส้มเมื่อกี้ค่ะมันจะออกมาแล้วเป็นน้ำๆเลยผิวเลมอนนี่เราจะใช้น้อยกว่าผิวส้มเพราะว่ามันจะได้ตัวเค้กส้มจะเด่นกว่าเอาแค่ให้กลิ่นนิดหน่อยเนี่ยค่ะปึ๊บเราจะเอามาพักเอาไว้ปั้นเป็นเอาไว้ตรงนั้นก่อนปึ๊บแล้วเราจะมาหั่นแล้วก็ทำน้ำเลมอนกันตัวเม็ดระวังด้วยนะมีวิธีค่ะถ้าเราจะบีบแท่งอย่างนี้ลงไปเลยเราก็บีบได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีที่กรองเม็ดเราบีบลงไปก่อนเราเดี๋ยวใช้ที่กรองจะได้ไม่พลาดมีเม็ดลงไปในนี้ได้ไหมอ่ะลุยเราไปบีบลงดีกว่าฟลึบแล้วก็บีบลงไปเลยตัวนี้ค่ะเราบีบกันมาหลายทีแล้วน้ำเลมอนนะคะอย่าบีบลงของร้อนไม่งั้นมันจะขมเอาแค่นี้เดี๋ยวจะเปรี้ยวจี๊ดกันเกินไปได้แล้วแล้วก็เมื่อกี้ค่ะผิวที่เราขูดเอาไว้ก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเรามาชิมกันหน่อยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ชามเตรียมเสิร์ฟปึ้งช้อนชิมนี่ก็สำคัญนะคะถ้าเราชิมเสร็จแล้วปุ๊บอย่าเอาลงไปข้างล่างค่ะชิมเสร็จเปลี่ยนช้อนใหม่หรือถ้าจะจุ่มก็ล้างอะไรนิดนึงก่อนไม่งั้นอร่อยพอแล้วมะนาวแค่นี้พอเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเทใส่ถ้วยอันนี้กันเดี๋ยวมาเทใส่ถ้วยอันนี้เลือกถ้วยอะค่ะก็เอาให้สวยๆสวยนิดนึงนะคะปึ๊บมาเทใส่ถ้วยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะตอนนี้มันยังจะเหลวๆอยู่เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงมันจะแข็งขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเค้กออกมาหน้าตาจะเป็นไงค่ะค่ะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วน้ำซอสเราก็เสร็จแล้วแล้วก็เค้กเราออกมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะตอนนี้เราแกะพิมพ์แล้วก็กำลังร้อนๆอยู่นี่จะดีตัดไว้ครึ่งนึงฟึบแล้วมันนี่ให้ดูว่ามันสปริงตัวดีมากนี่เนื้อมันจะเห็นว่ามันจะเค้กตัวนี้ค่ะจะตัดยากนิดนึงเพราะว่าข้างในมันมีกากส้มมีผิวส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัดปุ๊บมันจะทำลายมันได้ง่ายมากก็เดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟกันเลยที่ยังร้อนๆอยู่ตัวนี้กินร้อนๆจะอร่อยค่ะฟึบด้านไหนดีเอาไปด้านนี้ดีกว่าเราใช้มีดฟันเลื่อยตัดจะดีกว่าค่ะเนี่ยตัวนี้ต้องค่อยๆตัดระวังหน่อยนะว่าเราทำลายมันไม่ง่ายมากปึ๊บสวยแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไว้ชิมกันขอเก็บไปก่อนได้อีก2ชิ้นนึงเราตัดเนื้อคิงมาได้แล้วเป็นสามเหลี่ยม1ชิ้น
แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแต่งจานกันค่ะว่าเค้กส้มนาวิลเราจะเสิร์ฟร้อนแล้วเราจะใส่อะไรกันบ้างนี่เลยเราใช้จานแบนนิดนึงค่ะที่หาได้กันทั่วไปจานแบนเพราะว่าเดี๋ยวตอนราดซอสราดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นจานทรงโค้งปุ๊บมันจะไหลมารวมกันตรงกลางโอเคเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะใส่ตัวพระเอกของเราลงไปก่อนเป็นเค้กส้มเราขอใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะตักเค้กของเรามาหน่อยปึ๊บเราจะได้ไม่ทำลายเนื้อเค้กสวยๆให้มันอยู่ครบเป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ราดซอสที่เราทำกันเอาไว้ตัวนี้เป็นซอสส้มสีจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่มันเหลวๆเหลวมากๆหน่อยตอนนี้ค่ะพอทิ้งเอาไว้จนเย็นปึ๊บมันจะเหนียวขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้เหนียวถึงกับเป็นน้ำเชื่อมที่เหนียวเหนียวมาใส่หลับอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วก็ราดลงไปเลยนะอย่าราดเยอะมากค่ะเพราะว่ามันจะฉ่ำเกินไปแล้วมันจะหวานเอาแค่พอแบบให้มีราดสวยๆแล้วเดี๋ยวเราไปราดรอบๆจานราดรอบๆจานนี้ก็คือถ้าตอนเขากินเขาทานใช่ไหมคะอยากจะทานก็ไปจิ้มรอบๆจานเอาแล้วมันจะสวยกว่าด้วยแล้วก็ใช้เป็นราดรอบๆจานเอาทั้งสวยทั้งได้ทานด้วยแล้วเราก็แต่งด้วยของที่เรามีอยู่ค่ะชอบทานส้มก็แต่งด้วยส้มวิปครีมอันนี้คือส้มผิวตัวที่เราตัดออกมาแล้วเมื่อกี้ค่ะที่เราลองทำกันเอาไว้แล้วก็แต่งจานสี่ชิ้นดีกว่าแล้วก็แต่งจานไว้เผื่อสำหรับว่าอยากจะมีแก้เลี่ยนแล้วก็มีใส่ผลไม้สดแล้วก็อันนี้ค่ะจะดีทำเอาไว้เป็นเมื่อกี้ค่ะที่ตอนที่เราปอกผิวแต่ว่าอันนี้เราจะปอกให้บางลงมาลองดูค่ะมันจะไม่เห็นตรงสีขาวๆที่มันตรงขมๆมาค่ะเราปอกเอาเฉพาะตรงผิวสีสวยๆแล้วก็เกล็ดน้ำตาลอย่างนี้เดี๋ยวเราจะแต่งด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นด้านบนเมื่อกี้ค่ะที่บอกไว้ว่าเป็นชิ้นๆเอาไว้แต่งตอนข้างบนตรงข้างหน้าฟึบแล้วก็แต่งเขาไว้แล้วก็โรยอันนี้หน่อยให้เขาสวยๆแล้วก็โรยเขาขาสีเขียวจะมีใบนี้สีเขียวนิดนึงเรียบร้อยแล้วขาดูกันนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะได้สูตรตัวนี้เข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะอย่าลืมไปลองทานกันนะคะบ๊ายบายค่ะ